จากกรณีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยว่าได้มีคนนำเครื่องเส้นไหว้อาทิดอกบัวผลไม้อย่างส้มและชมพู่พร้อมกระดาษเขียนข้อความว่าฝากให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนคุณแตงโมซึ่งในจดหมายเขียนข้อความตอนหนึ่งว่าให้ทำการลอยดอกบัวและอธิษฐานตามที่ผมเข้าสมาธิและมีดวงจิตมาร้องขอให้ทำสวดตั้งแต่ต้นจนจบลอยดอกบัวและอธิษฐานถึงคุณแตงโม12ดอกและพวงมาลัย4พวงให้ลอยซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้พบร่างสาวแตงโมในเวลาเพียงไม่นานต่อมาทราบว่าเจ้าของคืออาจารย์เจจักรินทร์โดยระบุว่าผมแอบมาทำภารกิจมอบพระหัตถ์อันมหัศจรรย์ของพระคิดเรียบร้อยแล้วครับเจอวันนี้แหละหากพี่ที่ได้รับเอกสารทำถูกนะถ้าช้าก็คืนนี้หลังเที่ยงคืนครับหลังจากนั้นทางด้านอาจารย์เจจักรินทร์ได้เผยภาพพร้อมระบุข้อความว่ามาหาอีกแล้วไม่รู้จะให้ช่วยอะไรตี 3:25 นาทีบอกแค่ว่าทำไมไม่พูดความจริงเหตุการณ์อื่นก่อนจะเดินไปหลังเรือจะไปกรรมฐานแล้วครับได้ออกมาโพสต์เล่าระบุว่าถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้มีบุญทุกท่านขอบคุณสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเพื่อจะสละตนเองเป็นพระโพธิสัตว์ขอบคุณวิญญาณเทพทั้งหลายขอบคุณผู้เสียสละทุกดวงวิญญาณเพื่อสร้างความสมานฉันท์บนโลกนี้เพื่อให้โลกนี้มีธรรมะเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้ตระหนักถึงภัยพิบัติอันเกิดจากมวลมนุษย์หมู่ทั้งหลายขอบคุณความตั้งใจของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายขณะเดินทางกลับผมได้กลิ่นน้ำหอมช่วงเวลาประมาณ 21:20 นาทีและเหมือนมีคนสะกิดแขนซ้าย2ครั้งแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นและต่อจากนี้ไปทุกอย่างจะต้องปรากฏแล้วล่ะร่างสังขารถึงจะพูดไม่ได้สื่อสารกับใครไม่ได้แต่วิญญาณดวงจิตอย่างไรก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมจนจะปรากฏให้ได้กฎแห่งกรรมใหญ่เสมอความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใครกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นกรรมเลวมาไวเสมอสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเงินที่คิดว่าอยากจะได้มันอาจจะกลายเป็นศูนย์ไม่ได้อะไรเลยก็ได้ถ้าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายขอบคุณผู้เสียสละทุกดวงวิญญาณชีวิตคนทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วจึงเป็นอุทาหรณ์ให้เราทุกคนไม่ตั้งอยู่บนประมาทอาสมอริยสัจ4จึงแบ่งช่วงเวลาแบ่งช่วงชีวิตแสดงถึงความมีเมตตาอย่างแท้จริงมหาทานอย่างแท้จริงมหากุศลอย่างแท้จริงบรรลุอย่างแท้จริงดวงตาเห็นธรรมและโลกทิพย์อยู่รอบตัวเราแม้แต่การก้าวเดินเพียงแค่19หากกระทำการผิดบาปหรือกระทำกรรมดีบัญชีของชีวิตในเมืองนรกจดรายละเอียดโดยแม่นยำคนผิดเตรียมตัวได้รับผิดเงินกับเพื่อนถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไรระหว่างเพื่อนกับเงิน